สวัสดีครับกรเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องกเกษตรหมูพอเพียงวันนี้มาบอาเรียงควอมููการตอนรินกีกิ่งใหญ่พี่น้องนี่ครับกิ่งใหญ่กิ่งวัดหนูนี่วัดหลอบประมาณสามนิว้วสี่นิ้วพี่น้องกีงใหญ่ครับพี่น้องถ้าหอาปลูกไปตั้งแต่ตอนกิก่งละลอยก็ใส่เวลาสี้าปีครับผมนี่ครับผลของการฝนตกพี่นอ้องห้าตอนรินกีใส่ใหญ่นี่ เพาจำเป็นต้องไปใส่สารเร่งรากครับพี่น้องเป็นปการกระตุ้นกานแต่แล้วโตบ่จําจเป็นบังการให้หยังกาต้องมีการประหยัดต้นทุนพี่น้องเนาะนี่ครับน้าฝนมีค่าพี่น้องหลังฝนตกคลื่นเดียวเขาจะมีความพร้อมนะครับนี่ครับในเมล็ดฝนในน้าฝนนี่มีสารอาหารมากมายพีน่น้องมีในตัวกินมีความเข้มข้นมีสารเร่งรากตกตกลงปับ๊บนี่ครับเขาสิออกหางเลยพี่น้อง นี่ก็คือเทคนิคพิเศษของเกษตรหมูเพียงไปยังตอนเรียนกีสตนันจริงยังไงแบบนี้พี่น้องนี่ครับจริงใหญ่ๆยัง,งสิจังวัชยันยาเร่งรากครับการเร่งรากคือการไปเร่งเจริญเติบโตเกินไปพี่น้องปล่อยเขาตามเป็นไป,นปนตามธรรมชาติครับนี่ครับนี่ครับข้อตอนไว้ก่อนฝนมาพี่น้องเริ่มมีหน้ามีหน้าเริ่มหอมเบาหรืออันาสาย่างซากับว่านเมษาพอฝนตกปั๊บเมื่อนี้ก็อัปเดตวันที่ สิบเอ็ดพี่น้องสิบเอ็ดสิบเอ็ดปุชภานี่ครับกับประมาณสิ้นเดือนนี้ระบบรากเขาสิมามาถึงตูดพอดีพี่น้องพ่อพ่อรากจริ้งหลักลงมาหอดตูดออกกิงก้งคะแนนอลไรเขาก็ซ้ำเลยพี่น้องซ้ำประมาณสิบห้ามื่นก็เริ่มขายเลยพี่น้องเพราะว่าเขาเขาใส่เบาใหญ่พี่น้องเบาตอนที่ใหญ่นี่ครับเบาตอนใหี้กิ้งญ่พี่น้องกับประมาเบิ่งอีกกิ้งหนึ่งพี่น้องบัชยาวากิ้งพี่น้องเนาะเขาตอนต้นพี่น้องนี่ครับ อันนี้ประมัณเ่าเฮดโบประมันปลายเดือนมีหน้าครับผมเพราะว่าปีนี้อากาศแห้งแรงเขากับเอายอมรับคือจังริงนี่กิ้งกระโดงนะพี่น้องเนาะหันสิตัดออกก็สีิดได้สมัยก่อนหัตัดทิ่มเลยพี่น้องแตงกิงแต่ว่าเกษตรหมูห่อคิดว่าแล้วตัดทิ่มก็บ่เกิดประโยชน์แค่เป็นฟื้นเทาก็สางคุ้นคาให้เขาพี่น้องนี่ครับตอนครับนี่ครับล้างฝนตกนี่ครับระบปลาเขาจะเดินดีครับพี่น้องนี่พี่น้องนี่ครับ หลากเดินดีระ,ะ,ะบบรถเราบ่มรากเขาอีกแข็งแรงพี่น้องแล้วกิ้งใหญ่พี่น้องกิ้งใหญ่ส่งสวยแล้วกิงก้งกิ้งน้อยกิ้งแขนงเท่ากับวาตอนต้ออีกอะไ้พี่น้องนีปป่ครับส่งพุ่มสวยงามพี่น้องสมมติเอาไปปลูกพี่น้องเอาไปปลูกพ่อพี่น้องคือยังปีนี้แห่งแรงแต่ว่าฝนที่ดีช่วงปลายปีนี้